สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ชาแนลต้องซุยกับผมต้องพันวัฒน์นะครับมาพูดคุยข่าวสารวงการฟุตบอลกันแบบสบายๆเช่นเคยคลิปนี้ช่วงแรกอย่าลืมช่วยกันกดซับสไครป์ในชา n นลต้องซุยครับมุ่งสู่40,000ซับไปด้วยกันกับผมต้องพันวัฒน์ยังไงก็ฝากด้วยนะครับคลิปนี้ช่วงแรกจะไปพูดถึงเรื่องของโค้ชซิโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมืองกันหน่อยที่ต้องบอกว่ายังคงฮอตและฟีเวอร์ต่อเนื่องในการคุมทีมฮองอัญญลายนะครับ ตอนนี้โคซิโก้พาทีมนำเป็นจ่าฝูงฟุตบอลวีลีกเวียดนามแบบเท่ๆซึ่งก็ไม่รู้ว่าใครจะมาหยุดโคซิโก้และฮองอันอยู่นะครับหลังจากพาทีมชนะ6เกมติดต่อกันกลายเป็นทีมเต็งแชมป์ฟุตบอลวีลิกเวียดนามไปเป็นที่เรียบร้อยตอนนี้ผู้ตามตรงเวลาโคซิโก้และฮองอันไปแข่งขันที่สนามไหนสนามนั้นแตกทุกสนามแน่นอนนะครับนี่คือทีมซปเปอร์สตาร์ของวีลิกอย่างแท้จริงนะครับ เราจะได้เห็นภาพแฟนบอลเวียดนามต่อคิวซื้อตั๋วกันอย่างล้นหลามอีกแน่จนกลายเป็นภาพคลาสสิกข,ของวีลีกไปแล้วนะครับและโคซิโกตอนนี้คือนัมเบอร์วันของวีลีกก็ว่าได้ซึ่งมันก็มีหลายเหตุผลมากนะครับที่แฟนบอลเวียดนามเนี่ยจะข้งขางไขโคซิโกขนาดนี้เท่าที่ผมติดตามนะครับนอกจากผลงานในสนามที่ต้องยอมแล้วว่าฮองอัญ,ญลายดีจริงนะครับทางเรื่องของแทคนิควิธีการเล่นที่โคซิโกเนี่ยเข้ามาเปลี่ยนแปลงฮองอันจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยก็ว่าได้ รวมไปถึงยังมอบความมั่นใจให้นักเตะหลายๆคนอย่างเงยนคองเฟืองรวมถึงเรื่องทรงเชียงนะครับให้กลับมาอยู่ในฟอร์มการเล่นที่ดีอีกครั้งยังมีในเรื่องของตัวโคซิโกเองนะครับที่ต้องบอกว่าบุคลิกของโคซิโกเนี่ยทำให้แฟนบอลเวียดนามชอบมากๆคือโคซิโกเนี่ยเขาเป็นโค้ดที่ใส่ใจรายละเอียดเล็กๆน้อยๆอย่างมากนะครับโดยหลังจบเกมเนี่ยโคซิโกก็มักจะมีการเซลฟี่ภาพกับนักเตะฮองอัญ,ญลยัยลงในโซเชียลพร้อมแท็กนักเตะ เพื่อฉลองชนะดูแล้วทีมฮองอันอบอุ่นและดูเป็นกันเองมากๆครับทำให้แฟนบอลเนี่ยค่อนข้างชอบนอกจากนี้ในแต่ละเกมที่แฟนบอลเวียดนามเนี่ยหรือแฟนบอลทีมอื่นๆในวีลีนะครับแห่คิวมาซื้อตั๋วดรอดูโคซิโก้และฮองอันลงเล่นเนี่ยโคซิโก้ก็มักจะโพสตขอบคุณแฟนบอลเหล่านั้นที่เข้ามาเชียร์เข้ามาดูนะครับพร้อมเขียนแคปชั่นเป็นภาษาเวียดนามซึ่งแบบนี้เนี่ย แน่นอนนะครับทำให้แฟนบอลเวียดนามรู้สึกปลื้มใจมากๆและไม่ค่อยเห็นโค้ชทาแบบนี้ซึ่งโคซิโก้พอมาทําแบบนี้เนี่ยยิ่งได้ใจแฟนบอลเวียดนามเข้าไปใหญ่นะครับรวมไปถึงโคซิโก้นะครับเป็นโค้ชที่มีสีหน้าเววตายิ้มตลอดเวลาแฟนบอลมาขอถ่ายรูปเนี่ยคือเขาให้ถ่ายอย่างเต็มที่พร้อมกับพูดคุยด้วย มันแสดงให้เห็นถึงความเป็นกันเองและการเข้าถึงที่ง่ายๆนะครับไม่มีวางมาตอะไรเลยทำให้แฟนบอลเวียดนามเนี่ยศรัทธาในตัวโคซิโก้สุดๆและอยากจะเข้าไปกอดเข้าไปขอถ่ายรูปมากๆครับอีกทั้งโคซิโก้เนี่ยยังเอาวัฒน,นธรรมที่ดีของไทยมาปรับใช้ในการคุมทีมฮองอันนะครับอย่างภาพเล่นน้ำสงกรานเนี่ยทำให้นักเตะผ่อนคลายมากๆรวมไปถึงโคซิโก้ก็มาจะไหว้ขอบคุณแฟนบอลอยู่เสมอ นี่แหละคือสิ่งที่ทําให้แฟนบอลเวียดนามและนักเตะเวียดนามศรัทธาในโคซิโก้จริงๆนะครับเหลือแค่เป้าหมายในการพาทีมเป็นแชมป์วีลิกให้ได้ถ้าโคซิโก้ทาได้มันก็จะตอบทุกอย่างว่าเขาสุดยอดจริงๆในฟุตบอลอาเซียนอันนี้ก็คือเท่าที่ผมเห็นนะครับและอีกหนึ่งสิ่งที่สําคัญนะครับก็คือโคซิโก้เนี่ยเขายังเป็นมิตรกับบรรดาสื่อของเวียดนามมากๆนะคือโคซิโก้เนี่ยเขาให้ความร่วมมือ ไม่ว่าจะเป็นการให้สัมภาษณ์ต่างๆนะครับที่ไม่เคยปฏิเสธเลยนอกจากนี้ครับยังมักแสดงความเป็นกันเองกับสื่อเวียดนามทั้งการถ่ายรูปหมู่ร่วมกันรวมถึงเข้าไปกอดเข้าไปทักทายทําให้สื่อเวียดนามเนี่ยประทับใจตัวโคซิโก้และเขาเนี่ยมักจะเขียนเรื่องราวถึงโคซิโก้เป็นบทความดีๆทั้งนั้นเลยนะครับไม่ค่อยมีวิจารณ์ จะมีแต่ชื่นชมว่าโคซิโกทำให้ฮองอันดีขึ้นเข้ามาและทำให้ฟุตบอลวีลีกมีกระแสมากขึ้นในอาเซียนซึ่งผมเข้าไปดูหลายบทความต้องบอกว่าเขาเชิดชูโคซิโกจริงๆเดี๋ยวผมจะเอาบทความเหล่านี้เนี่ยมาเล่าในคลิปต่อไปแฟนๆของโคซิโกก็รอติดตามได้เลยนะครับนอกจากนี้การที่ฮองอันยลายฟอร์มดีนะครับก็ส่งผลให้ลูกทีมของโคซิโกเนี่ยก้าวไปติดทีมชาติเวียดนามชุดปัจจุบันหลายคนเลยนะครับ เพราะว่าล่าสุดเนี่ยปาร์คฮังซอนะครับเฮดโค้ชทีมชาติเวียดนามเนี่ยได้ทําการประกาศรายชื่อผู้เล่น50คนแรกออกมาเป็นที่เรียบร้อยโดยทีมชาติเวียดนามชุดนี้นะครับมีลูกทีมของโคตสติกโกเกติศักดิ์ใสหนาเมืองในสโมสรฮองอัญญลายเนี่ยติดร่วมถึง7ลายด้วยกันนะครับโดยทั้ง7ลายเนี่ยก็จะมีทางอุวันทันเหงียนฟงฮงซุยเหียนตวนอันเลืองซงเชืองตรานมินเวือง เหวียนวันตัวแล้วก็เหงียนคองเฟืองนะครับซึ่งแต่ละคนก็เป็นตัวหลักของทีมฮองอัญยญา,าอยู่แล้วคือช่วงที่ผ่านมานักเตะเหล่านี้เนี่ยเสียความมั่นใจไปพอสมควรนะแต่ตั้งแต่โคซิโก้เข้ามาคุมทีมฮองอันเนี่ยนักเตะที่ผมเอ่ยมาเหล่านี้เนี่ยกลับมามีความมั่นใจและเล่นฟุตบอลได้เป็นธรรมชาติมากขึ้นนะครับก็พูดตามตรงครับความมั่นใจของนักเตะเหล่านี้เนี่ยโคซิโก้ก็ทําให้มันเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ทําให้พวกเขาได้คัมแบ็กทีมชาติเวียดนาม โดยทีมชาติเวียดนามนะครับจะเริ่มเข้าแคมป์เก็บตัวกันตั้งแต่วันที่10พฤษภาคมเป็นต้นไปนะที่เมืองบินดินตอนกลางของประเทศและจะทำการตัดให้เหลือ34ผู้เล่นนะครับบินไปแข่งขันที่สหรัฐอาหรับเอเมิเรตส์หรือ UAE นะครับในช่วงเดือนมิถุนายนนี้ในฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกนะซึ่งเวียดนามเนี่ยอยู่กลุ่มเดียวกับไทยนะครับซึ่งน่าสนใจมากเพราะเวียดนามตอนนี้ก็ยังมีลุ้นเข้ารอบโดยตรงกับทีมชาติไทยนะครับแต่ทว่าทั้ง2ทีมเนี่ยจะไม่ได้เจอกัน เพราะเจอกันไปแล้ว2นัดนะครับซึ่งถ้าไทยจะเข้ารอบเนี่ยก็ต้องลุ้นให้เวียดนามสะดุดด้วยและเราชนะสัก2เสมอ1หรือชนะรวด3นัดก็ไม่ต้องสนใจทีมอื่นนะครับและจะทําให้เราผ่านเข้าไปสู่รอบ12ทีมสุดท้ายได้ซึ่งผมบอกเลยว่าต้องผ่านไปให้ได้ในรอบนี้นะครับเพราะมันสําคัญสุดๆหวังว่าเวียดนามจะสะดุดด้วยและทีมชาติไทยของเราก็ฟอร์มดีนะครับชนะรวดทั้ง3นัดไปเลยนะ ชนะทั้ง UAE ชนะมาเลเซียชนะอินโดนีเซียเราจะได้ผ่านเข้าสู่รอบ12ทีมสุดท้ายแบบเท่ๆผมบอกเลยว่าเราต้องผ่านเข้าไปให้ได้นะครับเพราะว่ารอบ12ทีมสุดท้ายเนี่ยมันจะเป็นการเพิ่มประสบการณ์ให้กับนักฟ,ฟุตบอลไทยและอ,อย่างนักฟ,ฟุตบอลไทยชุดนี้หลายๆคนเคยผ่านการเล่นรอบ12ทีมสุดท้ายมาแล้วในยุคที่โคสติโกทำเพราะฉะนั้นมีประสบการณ์เพิ่มมากขึ้นและผมเชื่อว่าถ้าไทยเราเนี่ย ผ่านเข้าไปสู่รอบ12ทีมสุดท้ายได้เนี่ยมันจะมีโอกาสที่จะมีฟอร์มดีกว่าเมื่อครั้งก่อนผมเชื่อมั่นอย่างนั้นนะครับเช่นเดียวกับเวียดนามเขาก็หวังที่จะผ่านเข้าสู่รอบนี้เพราะว่ามันเป็นรอบที่สําคัญและได้เจอกับทีมยักษ์ใหญ่ของเอเชียหมดนะครับแต่การไปเจอญี่ปุ่นเจอเกาหลีใต้เจออิหร่านเนี่ยโอ้โหนักเตะได้ประสบการณ์และกระแสของวงการฟุตบอลทั้งไทยและเวียดนามเนี่ย แน่นอนว่ามีมากขึ้นแน่นอนถ้าผ่านเข้าสู่รอบ12ทีมสุดท้ายได้ก็รอดติดตามนะครับคือคัดบนโลกรอบคัดเลือกคนนี้น่าสนใจจริงๆผมแฟนบอลชาวไทยยังไงก็เชียร์ทีมชาติไทยให้ผ่านเข้าสู่รอบ12ทีมให้ได้นะครับก็เชื่อมั่นว่าอากิระนิชิโนะจะพาทีมไปให้ได้นะส่วนเวียดนามเราก็ต้องหวังให้เขาสะดุดแหละมันจะได้เป็นงานง่ายของเราในการที่เจอ3นัด ที่ UAE ในครั้งนี้นะครับก็รอดติดตามแล้วกันเดี๋ยวข่าวสารอื่นๆของทีมชาติไทยมีมาอัปเดตยังไงเดี๋ยวมาคุยกันต่อครับมาปิดท้ายคลิปนี้นะครับกันที่เรื่องของสนามราชมังคลากฬาสถานกันหน่อยรังย้าวของทัพช้างศึกทีมชาติไทยนะครับก็อย่างที่ทราบว่าราชมังเนี่ยได้ปิดปรับปรุงมาพักใหญ่ๆแล้วนะครับได้มีการปรับปรุงทั้งเรื่องของสีเรื่องของสภาพสนามเรื่องของเก้าอี้นะครับ แต่ล่าสุดนี้สนามราชมังคลากฬาสถานนะก็ปรับปรุงเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยโดยเฉพาะเรื่องของเก้าอี้นะครับที่ก่อนหน้านี้ชำรุดและค่อนข้างที่จะเก่ามากๆซึ่งเขาก็มีการปรับปรุงและผมก็มีภาพมาฝากแฟนๆชาแนลต้องซุยกันก็ดูกันให้เต็มอิ่มเลยนะครับถือว่าสวยพอสมควรนะหลังจากที่ราชมังปรับปรุงเก้าอี้ใหม่ต้องขอขอบคุณภาพจากแชร์ลิงกรุ๊ปนะครับที่เขาเป็นคนทําถือว่าสวยและก็สดใสามากขึ้นจริงๆนะลองดูหลายๆมุมนะครับเห็นได้ชัดว่า คือมีการเปลี่ยนแปลงอ่ะแล้วก็ทําให้สนามเนี่ยแลดูมีมิติมากขึ้นนะครับผมว่าคนเนี่ยคิดถึงสนามราชมังแน่นอนนะครับเพราะเราเนี่ยไม่ได้เข้าไปดูบอลที่สนามแห่งนี้มาพักใหญ่ๆแล้วนะครับก็อย่างที่ผมบอกครับเห็นภาพพรุ่งนี้เนี่ยก็นึกถึงการเข้าไปเชียร์ทีมชาติไทยที่สนามเพราะว่าดูฟุตบอลทีมชาติไทยแข่งที่ราชมังล่าสุดผมจําไม่ได้แล้วอ่ะ และอ,อย่างสนามราชมังเนี่ยผมบอกเลยว่าผมไปกี่ครั้งก็แฮปปี้นะครับคิดถึงบรรยากาศคนมารอคิวเข้าสนามที่แบบแน่นมากๆคิดถึงบรรยากาศการที่ร้องเพลงเชียร์ทีมชาติไทยก่อนจะเข้าสนามเป็นบรรยากาศที่สุดยอดนะครับผมไปเนี่ยมักจะถ่ายคลิปมาตลอดคิดถึงบรรยากาศกินอาหารข้างๆสนามนะครับโดยเฉพาะปลาเผารวมไปถึงคิดถึงการเชียร์ฟุตบอลที่สนามราชมังแห่งนี้นะครับที่ทุกคนเนี่ยพร้อมใจเชียร์ตะโกนทีมชาติไทยไปพร้อมๆกัน ก็หวังว่าจะได้กลับไปดูบอลที่สนามแห่งนี้เร็วๆนะครับเชื่อว่าแฟนฟุตบอลชาวไทยก็คงคิดแบบผมแน่นอนนะครับแต่ตอนนี้ก็ดูภาพสนามราชมังกันไปให้หายคิดถึงกันก่อนก็หวังว่าจะมีทัวร์นาเมนต์เร็วๆนี้นะครับก็รอติดตามแล้วกันเสียดายที่บอลโลกรอบคัดเลือกไปเตะที่ u a e ถ้าเตะที่เมืองไทยนะผมว่าราชมังได้ใช้และถ้าเกิดแฟนบอลเข้าไปได้เนี่ย นี่จะเป็นกําลังใจครั้งสําคัญของนักเตะทีมชาติไทยเลยนะครับแต่ถึงแม้ว่าจะไม่ได้ใช้สนามราชมังต้องไปเตะที่ UAE แต่เชื่อว่าแฟนบอลชาวไทยก็ส่งกําลังใจเชียร์ให้นักเตะทีมชาติไทยกันแบบเต็มที่แน่นอนนะครับอ่ะคลิปนี้ก็ประมาณนี้หวังว่าแฟนๆช anel ต้องซุยจะเต็มอิ่มและก็ชื่นชอบนะครับอย่าลืมครับช่วยกัน กดไลค์กดแชร์รวมถึงคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้ผมอ่านทุกคอมเมนต์นะครับขอบคุณอย่างมากที่เข้ามาคุยกันรวมไปถึงช่วยการกดซับจะใช้ในชแนลต้องสุยครับมุ่งสู่สี่0มืนซับไปด้วยกันกันกบผมต้องพานุวัตรนะครับยังไงก็ฝากช่วยการกดซับด้วยใครที่ยังไม่กดเนี่ยฝากกดด้วยนะครับส่วนใครที่กดแล้วไม่ต้องกดอีกขอบคุณมากๆคลิปนี้ผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าไปก่อนสวัสดีครับ